สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะครับผมมาแนะนำไลฟ์ฟอร์มเปเปอร์ตัวดึงบน Android นะครับซึ่งสวยงามมากฮะชื่อว่า n e o l l n e l i ล e ์ฟอ l Paper นะครับนี่นะฮะรูวอลเปอร์เนี่ยสามารถใช้เซนเซอร์นะครับในการขยับตัวหน้าจอนะฮะเห็นไหมครับมันจะมันจะหมุนตามลักษณะการหมุนตัวมือถือนะฮะที่ผมขยับนะฮะดูความละเอียดเนี่ยสวยมากนะถ้าเห็นจอจริงๆเนี่ยแล้วก็เราสามารถเข้าไป ปรับค่าตั้งค่าต่างๆใน Wall p a p e r นะครับก็คือเพียงแค่แตะจอ2ครั้งนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้า Setting นะครับซึ่งตรงนี้นะคะับเขาตัวนี้มันเป็นเวอร์ชันฟรีนะครับเพราะนั้นจะมีบางฟังก์ชันที่เขาปิดการทำงานไว้เป็นเดีออย๋ยวทอหยู่แต่ผมจะแนะนำเฉพาะไอตัวเวอร์ชันของตัวฟรีก่อนแล้วกันนะครับใครสนใจตัวอื่นก็ไปซื้อหาเพิ่มมาเอาได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับในส่วนของฟังก์ชันคามล่ zero x on on off เนี่ยตรงนี้ก็คือเอเวลเวลาที่เราขยับจอไปมาเนี่ยคือถ้าเรา on ไว้มันก็จะขยับแต่ว่าถ้าถ้า o อฟมันไปนะครับถ้าออฟมันไปเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูแล้วครมันจะไม่ขยับนะครับเห็นไหมครับหน้าจอมันจะนิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวนี้กลับมาใหม่นะฮะส่วนฟังก์ชันที่2นะครับฟังก์ชันถอดเนี่ย c ล m e r อ auto on off นะครับตรงนี้ก็คือมันจะทําการแพนตัวกล้องไปเองนะครับนี่ผมจะวาง จับมือถือไว้เฉยนะฮะจะสังเกตนะครับว่าตัวกล้องเนี่ยมันแผนไปเองนะครับโดยที่แบบเราไม่ต้องขยับอะไรนะครับมันก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับก็สวยดีแปีกแบบนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันอื่นกันบ้างนะครับในตัวฟังก์ชันฟรีนะครับก็สตัวนี้สามารถใช้งานได้เลยนะฮะส่วนชิลิสโคพาวเวอร์ตรงนี้นะครับก็สามารถถ้าใครอยากให้มันตอบสนอง ดีขึ้นนะครับก็ปรับบวกนะครับแต่ว่าอยากให้มันทำงานช้าลงนะครับก็ปรับไปทางด้านลบนะครับอ่าตรงนี้เป็นสีเทาเราใช้ไม่ได้เพราะมันเป็นฟีเจอร์ที่เราต้องซื้อตัวโปรขึ้นมานะฮะก็จะสามารถเปลี่ยนแบ็กกรงแบ็กกาวอะไรได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราเลื่อนมาดูตรงนี้นะฮะอ่าไอรีเซ็ตออลเซตติ้งก็คือสมมติไปปรับจนเละไปหมดแล้วก็สามารถไปรีเซ็ตออลได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับต, per second, ตรงเฟรมเพอร์เซคชั่นตรงเนี้ยถ้าต้องการความลื่นไหลของผมเนี่ยก็อาจจะปรับ FPS ไวถึงสูงนะครับแต่ว่าก็จะแลกมากับการกินแบตเตอรี่หน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย่ะตรงนี้นะครับเราสามารถปรับแต่งเพิ่มได้นะครับตรงสําหรับมือถือบางเครื่องนะครับที่แบบว่าเป็นมือถือที่รุ่นไม่สูงมากนะครับอาจจะลองเลือก optimize FPS slow p o n e นะครับตรงนี้เขาก็บอกไว้แล้วว่าเอาไว้ใช้โหมดนี้กับตัวมือถือที่มันช้าๆนะครับจะได้แสดงผลได้อย่าง ราบื่นนะฮะตรงนี้ก็มีเนี่ยโชว์คิกตรงนี้ก็คือเนี่ยสำหรับมือถือ LG อะไรพวกนี้นะฮะก็ลองดูแล้วใครเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ใช้มือถือตามพวกนี้ก็มาลองใช้งานดูนะฮะ่วนตวโปรเนี่ยก็เวอร์ชันไม่น่าจะแพงนะครับเพราะผมลองกดไปดูเนี่ยแค่ประมาณหลักสิบบาทเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ก็จะมีบอกนะครับว่าปลด ทุกอันเนี่ยก็แค่69บาทเองนะครับตอนนี้ถ้าใครชอบตันนี้ก็ไปลองหาซื้อมาดูได้หรือจะลองโหลดตัวฟรีมาลองใช้งานดูก่อนก็ได้นะครับก็ตัวฟรีเนี่ยก็ถ้าดูเฉยก็สวยงามดีแล้วนะครับตรงนี้จริงๆถ้าเห็นจอจริงเนี่ยจะสวยมากนะครับแต่นี้ผมใช้กล้องอาจด,ดูเพื่อเพื่ออยากให้เห็นว่าเนี่ยเวลาเราขยับไปนนี้มันมันน่าทึ่งมากอะ่ะเออมันดูแบบ ล้ำดีนะฮะเออลายเส้น,นี่ละเอียดดีมากเลยฮะมองก็แบบเพลินดีเหมือนกันก็โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามกำลังใจผมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ